ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการ Diary Reviewer ทางช่อง108แชร์และ Diary นะครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่ธานีติวเตอร์ทะเลทางธานีติวเตอร์เนี่ยนะครับคืนกำไรให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายนะฮะโดยการซื้ออุปกรณ์แกดเจ็ตตัวใหม่นะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็สร้างอรรถรสสร้างสีสันนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะซึ่งสิ่งนั้นก็คือด้านในเลยครับทะเลทีวีจอยักษ์นะครับ Samsung LCD TV ขนาด65นิ้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังสามารถที่จะเขียนหน้าจอได้แบบนี้นะครับเพราะว่าทางเรานี้นำโดยครูใหญ่คุณครูเบบี้คุณพงศักดิ์พรหมสุรีนะครับก็ได้ทำการจัดซื้อ Defilab Space Price 65 inches infrared touch screen frame16:9 format 6 touch points for interactive table interactive media by Defitech store เรียกสั้นๆก็คือ AR touch screen แล้วกันนะคำนี้ออกเสียงยากมากจริงๆเนี่ยทีวีเครื่องนี้มันก็เป็นทีวีธรรมดาธรรมดานะครับราคา 20,000 บาทอันนี้กำลังจะเล่าบัดเจ็ตให้ฟังนะครับแล้วก็ไอตัวเฟรมอินฟราเรดเนี่ยนะตัวที่มันอัปเกรดให้สามารถเป็นทัชสกรีนได้เนี่ยราคากลมๆเลยนะครับ 7,000 บาทอันนี้สั่งมาทาง AliExpress ไม่ผ่านตัวแทนในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของซอฟต์แวร์นู่นนี่นั่นต่างๆก็จะไม่มีให้นะครับซึ่งนั่นก็คือปัญหาที่พบตอนนี้ราคาอยู่ที่ 7,000 บาทกลมๆเนาะรวมค่าภาษีนำเข้าด้วยนะแล้วก็รวมค่าจัดส่งนะครับสรุปคือเราสามารถทำ LCD touch screen ขนาด65นิ้วได้ด้วยตัวเราเองนะครับในงบประมาณไม่เกิน 30,000 นะจากปกติเท่าไหร่รู้ปะ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูในนี้เลยดีกว่านะฮะจากปกติเนี่ยอยู่ที่คีย์บอร์ดไม่มี ต้องมาคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับถามว่ามันเป็น all in one ไหมมันสามารถทำงานลำพังตัวมันได้ไหมก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันจะมีสาย USB นะครับมาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับมันถึงจะสามารถทำงานได้นะอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับก็คือขอบมันจะไม่พอดีกันนะครับมันไม่เท่ากันนะไม่รู้ว่าเจ้าไหนที่คิดไม่ซื่อกับเราเนาะไม่รู้ว่าผู้ผลิตทีวีหรือว่าผู้ผลิตอันนี้นะครับคือทีวีเนี่ยเห็นไหมมันจะเล็กกว่า IR frame นะครับก็เดี๋ยวให้ดูราคา touch screen นะครับขนาด65นิ้วเฮ้ยทำไมถูกจังอ่ะ 37,000 เองเหรออ๋ออันนี้มันเป็นแบบคล้ายๆกันเลยครับก็คือจะเป็นทีวีแล้วก็จะเป็นเฟรมอันนี้เอามาติดอีกทีนึงนะแบบในรูปเนี่ยนะเขาขายอยู่ที่ 37,500นะครับแล้วก็มีสาย USB ออกมาตรงนี้เห็นไหมมี USB ออกมาแล้วก็ต้องแบบเอามาเสียบกับคอมพิวเตอร์อีกทีนึงก็คือเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเราซื้อมาเองเนี่ยทีวี 20,000 ใช่ไหมแล้วก็ infrared frame เนี่ยอยู่ที่ 7,000 ก็เป็น 27,000 นะครับก็เซฟไปได้ 3,000 บวกกับ 7,000 ปลายมันเป็น 10,000 นะเซฟไปได้ 10,000 นะซึ่งก็โอเคปะโอเคไม่โอเคไม่รู้แหละทำไปแล้วซื้อไปแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นทัชสกรีนแบบสำเร็จรูปนะครับก็คือไม่ต้องมีการเอาเฟรมโน่นนี่นั่นอะไรมาติดใดๆทั้งนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นราคาต่างๆเนาะ reference ถึงเนี่ยขออนุญาตนะครับไม่มาฟ้องมาอะไรกันเนาะอันนี้เปิดให้ดูเฉยๆนะครับนี่65นิ้วราคา 159,000 บาทเหนือรู้ไหมว่ามันแพงแค่ไหน 159,000 บาทเนี่ยก็คือแพงกว่ารถที่นิวอีกอ่ะอย่างที่บอกให้ฟังนะครับว่ามันยังไม่จบเนาะคือมันยังต้องใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีคอมมันก็ใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่เขยเราก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้จ้า ก็จะมีการแบบว่าต่อยอดไปอีกนะครับซื้อ Android บง Android Box มานะครับ เห็นบอกว่า 1,700 เมื่อสักครู่นะฮะก็จะสามารถทำให้ตัวนี้ทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องต่อคอมแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังต้องพรไวด์ไฟให้มันอยู่นะฮะคืออันนี้ไม่แน่ใจ okay. ว่ามันใช้แค่ไฟหรือเปล่านะที่มันต่อ USB อยู่เนี่ยนะพวกจอต่างๆเนี่ยนะมันจะมี opacitive กับ capacitive ใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้คือ iPad นะ iPad เนี่ยจะต้องเป็นเนื้อใช่ไหมที่สัมผัสถ้าเป็นเล็บเนี่ยคือไม่เลื่อนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สนใจเพราะว่ามันใช้ infrared ใช้ IR นะครับก็คืออะไรก็ได้นี่รีโมทก็ได้แต่ว่าจอคุณจะเป็นรอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะฮะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะครับว่ามันสามารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหนนะ
ก็เนี่ยเราสั่งปิดชัตดาวน์จากที่หน้าจอนี้ได้เลยก็ไม่ต้องมาแตะมาทัชอะไรคอมพิวเตอร์อีกต่อไปนะโอ้ลืมบอกก็บางคนอาจจะทราบนะครับว่าเราได้ทำการซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่มาใช่ไหมซึ่งมันมีคุณสมบัติเป็นแบบแท็บเล็ตได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีปากกาแถมให้นะฮะซึ่งสามารถเขียนที่หน้าจอนี้ก็ได้เนี่ยนะฮะแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรรวยนักหรอเงินเยอะนักหรออันนี้ก็จะเขียนได้อันนี้ก็ยังจะมาเขียนเองซ้ำซ้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือว่าเวลาเราสอนผู้ใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะสอนกันแบบผู้ใหญ่อาจจะไม่ต้องแอคชั่นเยอะนึกออกไหมเราก็จะแบบนั่งสอนนักเรียนครับมันเป็นอย่างนี้นะครับโน่นนี่ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมพอเราสอนเด็กปุ๊บนะครับเราก็จะต้องแบบว่ามีแอคชั่นแล้วเพราะว่าเด็กมันขี้เบื่ออิกนอร์ไม่สนใจเราอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องแบบลุกขึ้นมาเขียนจอแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการแบบซ้ำซ้อนเป็นการลงทุนเกินกว่าเหตุอะไรแต่อย่างใดนะส่วนตัวเราคิดแบบนั้นนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะการพรีวิวสั้นๆนะครับสั้นไหมสั้นแหละเดี๋ยวไปตัดต่อออกก็สั้นเองแหละเกี่ยวกับ IR frame อันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นประโยชน์ชอบนะฮะก็กดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ